ราคา 934,000 บาทคือราคาของ Ford Ranger Next Gen ในรุ่นที่เป็น XLT ขับ2แล้วก็เป็นรุ่นเกียร์ออโต้6สปีดครับและตอนนี้รถคันที่ผมบอกนะครับรุ่นคันที่ผมพูดก็คือรุ่นด้านหลังของผมนะครับแล้วก็เป็นรุ่นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของเกรด XLT ในเมืองไทยก็จะเป็นสี Blue Lightning นะฮะรถก็จะมีสีขาวให้เลือกนะครับแต่ไม่ได้เป็นขาวมุกมีสีดำให้เลือกมีสีเงินให้เลือกแล้วก็มีสีเทาให้เลือกแล้วก็สีน้ำเงินรวมทั้งหมดก็5สีด้วยกันแต่ถ้าเป็นอย่างในเกรดสปอร์ตเนี่ยนะครับก็จะได้พวกแบบกระจังหน้าสีดำใช่ไหมมันไม่เชิงเป็นดำมันจะเป็นกระจังหน้าแบบสีเทาคล้ายๆของ White Track แต่มันจะเป็นเทาแบบเงาๆหน่อยสำหรับกระจังหน้าแต่ถ้าในเกรด XLT เนี่ยดูง่ายๆเลยก็คือขอบด้านบนจะเป็นสีดำเปียโนแบล็คแล้วก็ตรงกลางคาดด้วยงานที่เป็นโครเมียมชัดที่สุดก็คือโครเมียมนี่แหละหลายๆคนก็ชอบบ้างบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับโลโก้ Ford นะครับพื้นเป็นสีน้ำเงินก็จะแตกต่างนะครับพวกโลโก้เนี่ยบางเกรดบางรุ่นเขาจะเป็นสีดำเพื่อให้มันเข้าชุดกับการตกแต่งนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับทางด้านหน้าอันนี้คือเป็นการเพิ่มเติมแพ็กเกจรุ่น XLT กับรุ่นสปอร์ตนะครับหรือแม้แต่ Wide Track ก็ตามถ้าไม่ใช่ตัวท็อปคุณสามารถเพิ่มเติมแพ็กเกจได้อย่างใน XLT ในรุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้6สปีดสามารถบวกแพ็กเกจได้ประมาณ 30,000 บาทจะเพิ่มสัญญาณแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าสัญญาณแจ้งเตือนการชนทางด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากสัญญาณเสียงแล้วจะมีกราฟิกขึ้นที่หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ด้วยนอกเหนือจากนั้นยังเพิ่มระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้านะครับจับตรวจคนเดินถนนนะครับจักรยานสิ่งของต่างๆนะครับทำงานชะลอความเร็วและช่วยเบรกฉุกเฉินให้ด้วยยังมีระบบที่จะช่วยควบคุมตัวรถเมื่อรถด้านเบี่ยงออกนอกเลนทำงานแบ่งการปรับตั้งเนี่ยได้ด้วยว่าจะให้มันตอบสนองไวหรือช้านะครับทำงานได้2ระดับด้วยกันอีกหนึ่งระบบก็คือระบบไฟหน้าอัจฉริยะนะครับหรือว่าออโต้ไฮบีมอันนี้ก็จะเปิดไฟสูงไฟต่ำให้อัตโนมัติในเส้นทางที่มันมืดมากๆนะครับแสงสว่างไม่เพียงพอเนี่ยก็จะเป็นไฟสูงให้แต่เมื่อมีรถคันด้านหน้านะครับหรือว่ามีแสงสว่างเพียงพอรถก็จะดับไฟหน้าลงนะครับเป็นไฟต่ำให้อัตโนมัติเลยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมไม่ได้ก็คือไม่สามารถเพิ่ม Adaptive Cruise Control ได้ไม่สามารถเพิ่มระบบ Lane Centering เลี้ยงตัวรถให้อยู่กลางเลนตลอดเวลาอันนี้เพิ่มไม่ได้ไม่เหมือนกับ Wide Track Wide Track เขาเพิ่มได้ Everest เขาเพิ่มได้ในรุ่นสปอร์ตน่าเสียดายคือจริงๆอ่ะรถมันทำได้แต่ Ford เลือกที่จะแบ่งเกรดให้เราผมว่าจริงๆนะให้ลูกค้าเลือกเลยอ่ะครับแล้วใครอยากได้แค่ไหนก็เพิ่มเงินเอาทำมาเลยครับเต็มระบบราคาเท่าไหร่เนาะเพราะอย่างในสปอร์ตเนี่ยเพิ่มประมาณสักเท่าไหร่อ่ะก็หลักหมื่นนะกลับมาที่ XLT ถ้า XLT ในรุ่นที่เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะ MT เนี่ยก็เพิ่มได้เช่นเดียวกันระบบที่ผมบอกไปทั้งหมดในรุ่นออโต้เพิ่มได้หมดและยังสามารถเพิ่มได้อีก2ระบบคือระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันแล้วก็ช่วยป้องกันการพลิกคว่ำอันนี้ในรุ่นเกียร์แมนนวลนะแล้วก็ยังสามารถเพิ่ม ESP แล้วก็ Traction Control ได้อีกด้วยเท่ากับว่าถ้าซื้อตัวรถเพียวๆมันไม่มีมาให้ไงแต่ในรุ่น AT เนี่ยเขามีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการจะเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปในรุ่น XLT เนี่ยถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะจ่ายเงินประมาณ 30,000 บาทถ้าเป็นรุ่นแมนนวลจะจ่ายเงินประมาณ 40,000 บาทแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มไม่ได้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเพิ่มกล้องรอบคันไม่ได้ถ้าเป็นใน Wide Track เพิ่มได้ใน Wide Track ที่เขาไม่มีออปชันเหมือนกับตัวท็อปอะครับเป็น Wide Track เครื่องยนต์แบบ Single Turbo อะครับเขาเพิ่มเติมได้แต่ XLT เนี่ยไม่ได้ Sport ก็ไม่ได้ทีนี้มาดูในไลน์อัพของ XLT นะ XLT เนี่ยเริ่มต้นที่รุ่น Ranger Open Cab นะครับก็คือแคปเปิดได้เครื่องยนต์เดียวกันครับ 2.0 ลิตรเทอร์โบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 799,000 บาทนะครับขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นรุ่น XLT 2.0 ลิตรเทอร์โบนะครับเป็นรุ่น Open Cab เช่นเดียวกันแคปเปิดได้แต่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับราคา 844,000 บาทนะครับขยับขึ้นมานะครับยังเป็นตัวถัง Open Cab แคปเปิดได้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเกียร์แมนนวลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4x4 นะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 859,000 บาทนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นในเกรดที่เป็น4ประตูละแต่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับราคาจะอยู่ที่ 889,000 บาทนะครับแล้วก็ท็อปสุดของ XLT ก็คือคันด้านหลังของผมที่ผมได้แจ้งราคาไปแล้วก็คือ 934,000 บาทนั่นเองแต่จะสังเกตไหมครับว่ามี 4x4 แค่แคปเปิดได้เกียร์ธรรมดาเท่านั้นในเกรด XLTเพราะถ้าคุณต้องการตัวถัง4ประตูแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้ด้วยแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยต้องไปเลือกในรุ่นไหนต้องไปเลือกในรุ่นสปอร์ตรุ่นสปอร์ตก็จะมี3เกรดนะครับมี4ประตูเกียร์ธรรมดามี4ประตูเกียร์ออโต้แล้วก็4ประตูขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะครับแบ่งกันง่ายๆแบบนี้อ่ะนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ย
เขายังได้ Five Day Time Running Light แบบ C Camp อยู่แต่ถ้าเป็นรุ่นล่างลงไปก็คือเป็นเกรด XL Plus ไม่ได้ละแต่ XLT นะครับทุกเกรดของ XLT ยังได้ C Camp อยู่บางเหมือนเดิมเฮ้ยมันบางมากเลยอ่ะ XL Plus ก็บางแบบเนี้ยมันไม่ใช่โคมที่รู้สึกหนาๆเลยอ่ะตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าติดตั้งเซ็นเซอร์มาแล้วที่ผมบอกนะครับมีไฟตัดหมอกให้ถ้าในรุ่น XL Plus ไม่ได้ไฟตัดหมอกแต่ไฟตัดหมอกถึงมีมาให้ก็ไม่ได้เป็น LED เหมือนกับตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตก็จะได้ไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยแล้วก็มีการตกแต่งงานโครเมียมมาเห็นไหมพอติดตั้งชุดแพ็กเกจเข้าไปแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้4ตำแหน่งแล้วเนียนเลยเพราะติดมาจากโรงงานนะครับเห็นไหมแต่พอไม่มี Adaptive Cruise Control ก็จะไม่มีกล่องเซ็นเซอร์ตัวนี้แต่ว่ามีกล้องจับเส้นถนนให้และแพ็กเกจที่เขาสามารถเติมได้เนี่ยมันทำงานร่วมกับกราฟิกทั้งหน้าจอขนาด10นิ้วแล้วก็หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่มีกราฟิกบอกสถานะในการทำงานด้วยนี่คือสิ่งสำคัญเลย XLT ได้ล้อขนาด17นิ้วหน้ายาง255ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเขาได้18นิ้วไงล้อแม็กเขาจะกว้างกว่าแต่ลายมันก็คล้ายๆของเดิมไหมคล้ายๆเนาะตรงบริเวณดุมล้อนะครับตัวปิดดุมเนี่ยมันจะเป็นโลโก้ Ford แล้วก็พื้นหลังเป็นสีน้ำเงินเหมือนกับโลโก้ทางด้านหน้าก็ติดตั้งมาเป็นยาง Bridgestone Duller ในไลน์อัพของ Ford เองตอนนี้เนี่ยยางติดรถจากโรงงานเนี่ยแต่ละรุ่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะมีทั้งรุ่นที่ติดตั้งเป็นยาง Goodyear Wrangler ก็มีแต่ว่าอย่างใน XLT ตอนนี้เป็นBridgestone Duller เป็นยางไฮเวย์เทอร์เลนภาพรวมถือว่าเป็นยางที่ติดตั้งอยู่ในรถหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์อยู่แล้วนะครับสำหรับ Bridgestone ทั้งรถญี่ปุ่นรถอเมริกานะฮะสายยางเขาก็70 R17 ก็ทำให้มันเหมาะสมหน้ายางก็พอๆกันนะครับ255แล้วก็มีการตกแต่งให้รุ่น XLT เนี่ยเน้นโครเมียมนะถ้าเป็นเกรดสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นงานสีเทาของ XLT เป็นโครเมียมนะครับรวมไปถึงตัวอักษรเทอร์โบด้วยพวกงานคิ้วพวกนี้นะครับก็เป็นสีดำด้าน Ford เนี่ยก็ทำรายละเอียดพวกนี้ดีกระจกมองข้างนะครับครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยงานสีดำทางด้านล่างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED คือไฟหน้าเขาก็ LED นะแต่ว่าไม่ Full LED เพราะว่ายังมีตำแหน่งไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้อยู่ด้านข้างเสากลางเป็นสีดำด้านนะมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสกุญแจคีย์เลสก็อัจฉริยะนิดหน่อยก็คือสามารถสั่งลดกระจกได้แล้วก็ตัวรถเนี่ยเขายังมีเรื่องของ Ford Pass นะครับแอปพลิเคชันทำงานบน iOS นะครับแล้วก็ Android ด้วยนะครับก็มาพร้อมกับฟังก์ชันที่สามารถตรวจสอบสถานะตัวรถต่างๆนะครับสั่งสตาร์ทตัวรถได้นะฮะไฟตั้งค่าต่างๆได้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับระบบหน่วงไฟส่องสว่างเวลาที่เรานั้นจอดดับเครื่องครับแล้วก็เดินเข้าบ้านตัวรถสามารถหน่วงเวลาไฟหน้าเอาไว้ให้เราได้ตั้งได้อยากให้หน่วงไว้10วินาที20วินาทีนะครับ30วินาทีตั้งค่าที่หน้าจอตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันส่วน Ford Pass เนี่ยนะครับยังสามารถที่จะแจ้งนัดหมายในการนำรถเข้าศูนย์บริการหรือว่าดูข้อมูลในการเช็คระยะต่างๆยังทำได้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงตัวรถเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งค่าเพื่อให้มันโทรออกฉุกเฉินได้เมื่อรถนั้นเกิดอุบัติเหตุนะครับตั้งได้ไหมครับที่หน้าจอก็ทำได้มาที่ตัวรูปกระบะนะครับก็เหมือนกันทุกเกรดอยู่แล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีแผ่นปิดมาแล้วก็มีตัวแบบเปิดนะครับเพื่อที่จะขันน็อตยึดสปอร์ตบาร์โรบาร์ต่างๆได้จริงๆตัวนี้สามารถที่จะเอาไปติดตั้งสปอร์ตบาร์หรือว่าสปอร์ตสกรูปนะครับเหมือนกับพวกไวทรักได้นะมันติดได้เลยไปเบิกของไวทรักมาแต่งก็ได้ก็ไวทรักมันไม่มีสีน้ำเงินน่ะคือเมืองนอกเนี่ยถ้าเจเนอเรชันเก่าเขาจะมีรุ่นที่เป็นแบบเขาเรียกรุ่นลิมิเต็ดของเมืองนอกนะมันมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์เลยแต่ว่ามันจะเป็นสปอร์ตบาร์ที่ทำมาสีเดียวกับตัวรถถ้าไวทรักเนี่ยมันจะทำมาเป็นสีเทาใช่ป่ะเขาเรียกสีไวทรักเขาจะมีอย่างพวกแบบแถบแอฟริกาหรือว่าอย่างอเมริกาใต้อย่างเงี้ยเขาจะมีรุ่นลิมิเต็ดนะแต่บ้านเราตอนนี้เนี่ยก็คือ XLT Sport White Track นะครับล่างๆก็จะเป็น XL XL Plus นะฮะแล้วก็ยังมีพวกหัวเดี่ยวใช่ไหมบันไดข้างไม่มีการตกแต่งเนาะดำๆแบบเนี้ยผมว่ามันลื่นหายรองเท้าที่แบบเหนียวๆหน่อยนะเหยียบนะครับผมว่ามันลื่นเวลาฝนตกอ่ะเหยียบดีๆเหยียบเต็มๆเท้าก่อนก้าวขึ้นไปไม่งั้นเนี่ยเหยียบแล้วมันลื่นถลายลงมาได้เกิดอุบัติเหตุเจ็บอีกช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแหนบอยู่แล้วนะครับโชคอัพนะครับอยู่นอกแชสซีนะครับหนึ่งเดียวเลยในตลาดตอนนี้นะครับแล้วก็โชคอัพเนี่ยก็จะเป็นโชคอัพแบบทวินทูบนะไม่เหมือนกับสปอร์ตกับไวท์แทร็กสปอร์ตเขาได้โมโนทูบแล้วแม้ว่าจะมีการเซตอัพให้มันมีอาการเหมือนกันแต่ว่าก็ยอมรับนะครับว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องการยืดยุบนะครับอาการต่างๆตัวนี้เป็นทวินทูบนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเอา XLT ตัวท็อปสุดเนี่ยราคา
934แล้วยังไงดีอะถ้าเพิ่มอีก 30,000 อะได้อะไรเพิ่มอีก 30,000 ได้สปอร์ตขับ2ตัวนั้นมัน964ห่างกัน 30,000 ได้โชคโมโนทูปเออว่ะคือถ้าคนจะออกฟอร์ดอยู่แล้วเนี่ยคิดหนักนะบางคนบอกเออเว้ยออปชั่นยังมีอะไรอีกการตกแต่งข้างในก็ต่างกันสปอร์ตได้เบาะหนังนะเอออันนี้ได้เบาะผ้าสปอร์ตเนี่ยบางคนแบบอยากได้กระจังหน้าดำอะกระจังหน้าดำแล้วใช่ไหมบางคนบอกรุ่นนี้เจนใหม่กระจังหน้าแบบโครเมียมไม่โดนต้องกระจังหน้าดำอย่างเงี้ยล้อแม็กได้18อีกห่างกัน 30,000 ผมก็จะบอกว่าแก็บ 30,000 น่ะโมโนทูป4ต้นนะล้อแม็ก18นะอันนี้เราพูดแบบสายแบบคลีนนะแบบไม่แต่งรถนะกระจังหน้าดำใช่ป่ะเฮ้ยเบาะหนังเฮ้ยมันเริ่มเยอะมันเริ่มเอ๊ะ 30,000 บาท 30,000 บาทนี่แบบ4อย่างผมเข้าใจครับล้อบางคนก็แต่งบางคนก็แต่งแต่อย่างที่บอกครับกระจังหน้าแท้ๆจากโรงงานสีดำอ่ะล้อเนี่ยเปลี่ยนได้ไม่ว่ากันแต่บางคนอยากได้กระจังหน้าสีดำทำไง 30,000 นะแล้วแบบราคาตัวรถเนี่ยคุณก็ผ่อนเลยอ่ะคุณไม่ต้องไปเบิกของมาใส่ทีหลังอ่ะมาเพิ่มเงินอีกทำไมอ่ะเออว่ะยังมีพวกคลิปการตกแต่งที่มันต่างกันอะไรที่เป็นโครเมียมสปอร์ตมันเป็นสีเข้มไงสีเทาเพียงแต่ว่าสปอร์ตของ Ranger อ่ะไม่มีน้ำเงินให้เลือกไม่เหมือนสปอร์ตของ Everest คือถ้าอยากแต่งดุแต่ขอสีน้ำเงินน้ำเงินตัดดำแล้วไปเบิกกระจังหน้าตัวสปอร์ตมาตัว Wide Track มาอ่ะไม่ว่ากันแต่เซลเขาก็มีกระจังหน้าแถมนะแต่มันไม่ใช่งานแท้ไงอ่ะถูกต้องป่ะคือพูดยากแต่ถ้าดูเรื่องออปชั่นอ่ะเพิ่มอีก 30,000 สปอร์ตออปชั่นนึงมันเด็ดดวงกว่าตัวกระบะนะครับไม่มีตัวผ่อนแรงมาให้นะในรุ่นนี้แต่ภาพรวมก็เป็นรถที่กระบะกว้างนะครับสามารถที่จะไปติดตั้งไลเนอร์แล้วก็ใช้งานได้หลากหลายเหมือนกันเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีอะไรมาเยอะลูกเล่นเห็นไหมมีให้ของพวกนี้นะครับเสาอากาศก็เหมือนกับทุกรุ่นอยู่แล้วไลฟ้ามีให้โลโก้ฟอร์ดมาพร้อมกับตำแหน่งของกล้องมองหลังนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับมือเปิดประตูไฟท้ายไม่ได้เป็น LED นี่ก็ต่างสปอร์ตเข้า LED ถึงเขาจะไม่ได้ฟูลเซตเหมือนกับ Wide Track แต่อันนี้มันก็แบบต่าง 30,000 เองอะอยากได้เท่ต้องไปเบิกมาอีกต้องไปเบิกของสปอร์ตมาใส่นี่ขับด้านท้ายถ้าไม่มองกระบะท้ายมองตัวนี้นึกว่ารุ่นเก่าห่างกับสปอร์ต 30,000 อ่ะเฮ้ยเริ่มเยอะแล้ว เริ่มมองว่าสปอร์ตคุ้มกว่าแล้วนะครับที่เหลือก็จะเหมือนกันแต่ไม่ว่าคุณจะซื้อ XLT หรือสปอร์ตถ้าอยากจะเพิ่มแพ็คเกจ A เนี่ยสำหรับผมนะแนะนำให้เพิ่มอีก 30,000 นะครับแล้วดูสิดูงานสิถ้าเราไปติดตั้งเองอ่ะตัวเนี้ยมันไม่มีใช่ป่ะก็ต้องเจาะมันไม่ได้แบบมาเป็นชิ้นเข้ารูปแบบนี้เนี่ยเซ็นเซอร์ท้ายอุ้ยงานมันเนียนกว่ากันเยอะนะครับขอติดตั้งมาเลยจากโรงงานกันชนท้ายอันนี้ก็จะเป็นแบบทำสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมยางอะไหล่ได้เป็นล้อกระทะมารุ่นนี้ XLT ยังได้บันไดบริเวณข้างกระบะท้าย XL Plus ไม่ได้ XLT เนี่ยได้นะครับสปอร์ตก็ได้ Wide Track ได้ที่จะไม่มีอีกรุ่นนึงคือ Raptor มันเน้นแบบ performance ไงนะครับอันนี้ยังได้อยู่ตัวนี้รองรับน้ำมันนะครับได้ถึงดีเซล B20 จากการขับขี่ใช้งานผมว่าฟีลลิ่งดีนะครับนี่ขนาดแบบว่าเติมลมยางมาเนี่ยนี่คือแข็งนะเห็นไหมยางตึงเลยก็ยังรู้สึกว่าเก็บอาการดี Ford เนี่ยไม่ว่าจะเป็น XLT ไม่ว่าจะเป็น Wide Track Sport หรือแม้แต่ XL ช่วงล่างยอมรับนะครับในเรื่องของการเก็บอาการผิวถนนนี่ดีมากนะครับไอ้ทนไม่ทนอีกเรื่องนะทนไม่ทนอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงแต่เรื่องของการเก็บอาการดียอมรับเลยไม่รู้ว่าทำยังไงแต่ว่าเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยของเขาผมประทับใจสุดส่วนตัวคือจะไปบอกว่าเขาดีสุดนู่นนี่นั่นก็คงจะแบบพูดยากแต่สำหรับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมประทับใจที่สุดละกันโดยส่วนตัวนะครับในเรื่องของช่วงล่างการเก็บอาการผิวถนนนี่ถ้าแบบเอาลมยางออกอีกสักนิดนึงก็โหเนียนกว่านี้เข้าไปอีกนี่ขนาดแบบวิ่งรถเปล่านะฉะนั้นเรื่องของช่วงล่างไม่ได้ติดปัญหาอะไรเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับเทอร์โบเดี่ยวกำลังเครื่องยนต์นะครับก็จะอยู่ที่170แรงม้าครับที่ 3,500 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดเนี่ย405นิวตันเมตรนะครับตั้งแต่ 1,750 รอบจนถึง 2,500 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมันคงจะไม่ได้กำลังเครื่องยนต์มากเหมือนกับลิมิเต็ดถ้าเราจำกันได้ในลิมิเต็ดเจเนอเรชันเก่า180แรงม้าครับ400กว่านิวตันเมตรนะครับตัวนี้ก็ถูกตอนลงมาแล้วก็เขาก็บอกมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของภายในเยอะมากนะครับเพื่อที่จะทำให้รถมันทนทานมากขึ้นแล้วก็ทำให้มันประหยัดน้ำมันมากขึ้นไอ้ทนไม่ทนเนี่ยผมไม่รู้จริงนะเพราะว่าต้องรอรถมันขายไปสักพักนะครับมีคนใช้ประมาณนึงว่าจะเจออาการอะไรไหมจะพังหรือเปล่าจะพังแล้วซ่อมง่ายจะพังแล้วซ่อมยากจะรับประกันดีหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับปัญหาจะเยอะแค่ไหนอันนี้อีกเรื่องนึง
แต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยว่าตรงนี้สำคัญและทำมาดีขึ้นจริงๆนะดีจนเทียบเท่าเจ้าอื่นแล้วแม้ว่าน้ำหนักตัวจะเยอะก็ตามประหยัดจากเดิมนะครับผมไปขับใน Wild Track เนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันมีช่วงที่แบบอยากจะขับให้ประหยัดก็ได้อยากจะขับให้ไม่ประหยัดก็กินกว่าชาวบ้านเขาก็ได้สำหรับ Wild Track แต่สำหรับในเครื่องยนต์ตัวนี้ผมขับมาตั้งแต่ XL Plus ละ XL Plus นะครับยังเป็นตัวที่แบบเป็นแคปเนาะแล้วก็บอดี้มันอาจจะเบากว่าเราก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเป็นตัวถัง4ประตูเนี่ยจะยังประหยัดอยู่ไหมตัวนั้นก็ประหยัดนะครับตัวนี้ก็ประหยัดวิ่งรถเปล่านะถ้าหากว่ามีโหลดบรรทุกก็ต้องกินอยู่แล้วแหละแต่จะกินมากขึ้นแค่ไหนนี่ผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าเอาแบบขับเดิมๆนะครับไม่ได้บรรทุกอะไรเนี่ยนะนั่งคนเดียวนะ14-15 กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยเป็นตัวเลขที่แบบไม่ต้องเค้นไม่ต้องพยายามประหยัดทำได้แน่ๆแล้วผมให้น้องต้ามเนี่ยหนัก150กิโลกรัมนะครับขับคนเดียวนะครับวิ่งจากกรุงเทพมาถึงชลบุรีเทสประมาณสัก100กว่ากิโลเมตรเนี่ยแล้วเติมน้ำมันกลับตัวเลขอ่ะหารออกมานะครับ17กิโลเมตรต่อลิตรก็ขับอยู่ประมาณ100อ่ะครับ90กว่าครับถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับอยู่ในย่านนี้เท้านิ่งๆเห็นตัวเลข17ได้เหมือนกันโหทำเป็นเล่นไปนี่ถือว่าเขาก้าวกระโดดนะในเรื่องของความประหยัดนะครับถือว่าพัฒนาเครื่องยนต์ตัวนี้ได้ดีฟีลการขับดีนะคือฟีลการขับไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดแต่ว่าปลายมันห้อยปลายจะไหลช้าจะไม่เหมือนไบเทอร์โบไบเทอร์โบไหลเร็วกว่าอันนี้จากการที่ผมได้ลองขับนะครับแต่ช่วงต้นทำดีรถลอยตัวได้ไวอาจจะไม่ได้ไวเหมือนพวกไวทรักที่เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบแต่ว่าอัตราเร่งครับประมาณ10วินาทีเฮ้ยเร็วไหมประมาณ10อะครับประมาณ10-11ถือว่าเร็วสำหรับรถที่ไม่ได้เป็นบล็อกระดับแบบ400กว่านิวตันเมตร500กว่านิวตันเมตรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า500อัพนะครับเฮ้ยเทียบกับไซส์อะบอดี้มันใหญ่สุดคือน้ำหนักรถบอดี้เนี่ยถือว่าเป็นรองคู่แข่งนะในแง่ของน้ำหนักถูกต้องไหมถ้าเราพูดในเรื่องของความประหยัดเพราะว่ามันควรจะต้องเล็กและเบาใช่ไหมครับในเรื่องของชัดซีบอดี้ตัวรถต่างๆแต่นี่ถือว่าเขาแบกน้ำหนักสิเครื่องยนต์นี้นะครับผมเห็นตัวเลขแล้วผมยังแบบว้าวเลยจริงๆผมว้าวตั้งแต่14-15แล้วนะเพราะนี่คือตัวถังยกสูงนะไม่ใช่ตัวเตี้ยอันนี้ประทับใจเร่งแซงครับเห็นไหมว่าเร่งแซงจะไม่ปรูดปลาดแบบไบเทอร์โบแต่ก็ลอยตัวนะเนี่ยพอลอยตัวแล้วจะค่อยๆขึ้นนะครับข้างหน้านะครับเบรกน้อยปึ๊บนะครับเข้าโค้งแล้วก็มีเกียร์ที่สามารถบวกลบซึ่งผมไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยครับผลักลงมาเป็นแมนนวลได้ตัว M นะแล้วคุณสามารถจะเล่นเกียร์ได้นะครับบวกเป็น6นะแต่คันนี้มัน6เกียร์ไงมันเชนง่ายหน่อยไม่เหมือนพวก10สปีดนะครับเชนเกียร์ต้องกดเยอะนะครับอย่างเงี้ยกดลงมาเนี่ยง่ายนะดึงมาที่เกียร์4นะครับก็ engine brake มีครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนเนี่ยเห็นนะเครื่องยนต์ตื้อมาเลยเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับก็เป็นเกียร์ที่มีการปรับปรุงมาไม่ใช่ว่าไปเอาเกียร์ใหม่ถอดด้ามมานะครับก็ปรับปรุงมารู้สึกเลยครับว่าเกียร์6สปีดออโต้ตัวนี้เนี่ยตัดต่อกำลังเนียนไม่แพ้10สปีดแล้วก็เวลาที่เราคลิกดาวน์เนี่ยทันใจกว่าจังหวะคิดเนี่ยน้อยลงเมื่อเทียบกับเกียร์6สปีด AT ตัวเก่าแล้วก็ไหลลื่นกว่าเรายังไม่พูดนะครับว่าอนาคตอันใกล้อันไกลมันจะพังหรือเปล่านู่นนี่นั่นอันนั้นคือระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และผมจะไม่มานั่งการันตีให้กับแบรนด์ไหนบางคนถามมาสเตอร์ปัญหาจบยางฟอร์ดปัญหาจบยางคือผมไม่ใช่ผมไม่ใช่แบรนด์ต่อให้ผมอ่ะไปถามเขาก็ต้องบอกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วถูกต้องไหมครับมันไม่มีใครบอกได้หรอกครับและอีกอย่างนึงพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละคนแต่ละลูกค้าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับปัญหานี้จบแล้วอาจจะมีปัญหาอื่นก็ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจฉะนั้นตรงนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะครับเพราะผมก็เห็นนะครับหลายๆคนบอกโอ๊ยโตต้าเนี่ยเครื่องเกียร์ทนก็จะมีบางคนไม่รู้ว่าส่วนมากส่วนน้อยก็จะมีการมาบอกว่าผมใช้แล้วแป๊บเดียวไม่นานเกียร์เคมอีกแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับแต่ Ford พอเราเห็นเคสมาจะให้ใครมานั่งการันตีไม่มีทางแบรนด์เท่านั้นครับที่จะเป็นตัวการันตีตัวเขาเองได้นะครับแล้วก็ระยะเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาการันตีนั้นมันทำได้จริงหรือเปล่าประมาณนั้นมากกว่าตัวนี้นะครับก็เป็นหม้อลมไม่ได้มีเบรกไฟฟ้านะครับไม่ได้มีเบรกมือไฟฟ้าไม่ได้มีดิสเบรกที่ล้อหลังใช้ตัวหม้อลมเบรกไม่ได้เป็นอิเล็กทรอนิกเบรกนะครับในการควบคุมการฉีดแรงน้ำมันเรื่องของเบรกนะครับก็
ัวนี้ไม่แรงมากไงไม่เหมือนไบเทอร์โบไม่เหมือนแรปเตอร์เบรกนี่พอเลยนะครับแล้วก็ฟิลในการเหยียบเบรกก็ต่างนะอาการที่เรารู้สึกต่างเพราะว่าอาการของหม้อลมอะครับไม่เหมือนไวทรักที่ใช้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกนะครับเราเบรกแต่แน่นอนครับเวลาที่เรานั้นเหยียบย้ำๆความหนืดการสู้เท้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะไม่เหมือนอิเล็กทรอนิกส์เบรกที่เราสามารถเหยียบเบรกย้ำๆเนี่ยมันสามารถเหยียบได้หลายครั้งนะครับแต่ตัวเนี้ยผมว่าอาการดื้อเวลาที่เราเหยียบนะครับน้อยกว่าคือมันจับเบรกได้ความมั่นใจนะแม้ว่าจะเป็นม้าลมก็ตามเพียงแต่ว่ามันจะเบรกย้ำๆเนี่ยมันจะมีอาการการดันเท้าเนี่ยที่มันต้านเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะของม้าลมเบรกอยู่ละในชาร์ตเนี่ยแม้ว่าเขาจะพยายามวางในตำแหน่งที่มันสูงเพื่อว่าไม่ให้น้ำโดนนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงอะใช่ไหมครับอุณหภูมิความร้อนนู่นนี่นั่นก็เป็นไปได้หมดแล้วก็ตัวเนี้ยพอมันมีพัดลมนะครับที่ไปอยู่เป็นพัดลมที่แผงระบายความร้อนแทนแล้วเนี่ยนะครับตัวเดียวเลยคือก็อันตรายถ้าหากว่าพัดลมมันเสียถ้าพัดลมมันเสียเนี่ยความร้อนมันก็ขึ้นก็มีโอกาสที่มันจะแบบว่าต้องจอดรอคนไปช่วยบางคนบอกเฮ้ยทำไมอะตัวเนี้ยมีพัดลมก็จริงไม่พัดลมไฟฟ้านะครับหมายความว่าเครื่องยนต์ถูกสั่งการด้วยระบบไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นแบบตัวเก่าใช่ไหมครับตัวเก่าเนี่ยเครื่องยนต์ติดพัดลมก็ทำงานได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้เครื่องยนต์อาจจะติดแต่ถ้าพัดลมไม่ทำงานพัดลมเสียความร้อนขึ้นแล้วนะคือมันทันสมัยไหมดีนะครับมันคุมจังหวะนะครับได้ดีนะครับในการสั่งการของระบบไฟฟ้านู่นนี่นั่นแล้วก็ดูทันสมัยรถเก่งเขาก็ใช้กันแต่นี่รถกระบะไงบางคนไปลุยนะครับขึ้นที่สูงบ้างนะครับโดนน้ำท่วมบ้างคือมันก็มีดีมีด้อยประมาณนั้นมากกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราใช้รถหนักหนาแค่ไหนด้วยนะครับแต่ห้องเครื่องเขาทำมากว้างขวางกว่าเดิมทำมาดีกว่าเดิมเพราะว่ามันรองรับอนาคตด้วยแล้วก็พอวางเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สองจุดลิตรดีเซลเทอร์โบเนี่ยเครื่องยนต์มันเล็กการระบายความร้อนมันดีมันโฟล์มันดีขึ้นนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนในด้านของการขับขี่นะครับคุณได้พวงมาลัยไฟฟ้านะฮะใช้งานในเมืองดีนะครับการหน่วงน้ำหนักถือว่าดีเลยแล้วก็ยังมีระบบช่วยควบคุมตัวรถนะครับเมื่อรถนั้นเบี่ยงออกนอกเลนเข้ามาช่วยแล้วมันทำงานได้ค่อนข้างเนียนมีน้ำหนักเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราเลยนะครับเมื่อรถนั้นไปใกล้เส้นถนนซึ่งมันสามารถที่จะปรับระดับได้คือมันเกือบจะเป็นเลนเซนเตอร์ลิงแล้วครับอีกนิดเดียวเองคือการรักษาตัวรถนิ่งๆเนี่ยมันแค่นั้นเองแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะใส่เพิ่มเติมได้เหมือนกับพวกกลุ่มไวทรักแต่ถามว่ามันทำงานได้ดีไหมคือถ้าเป็นรถในบางรุ่นนะครับหรือว่าหลายๆแบรนด์นะครับที่มีระบบช่วยควบคุมตัวรถเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนเนี่ยปกติแล้วอะครับมันจะทำงานแค่นิดเดียวเองแต่คันนี้ผมถือว่ามันทำเยอะถามว่าดีไหมสำหรับผมอะผมมองว่ามันดีนะมันใกล้เคียงกับเลนเซนเตอร์ลิงแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบเลี้ยงตัวรถตลอดเวลาแต่พอมันใกล้เส้นนะครับมันเริ่มเลี้ยงละแล้วมันแม่นยำนะครับอาจจะมีบ้างครับในบางจังหวะที่มันจับเส้นถนนไม่ได้อาจจะเช่นแบบฝนตกเพราะว่ามันต้องจับจากกล้องใช่ไหมฝนตกหนักนะครับเส้นถนนเจอแสงกระทบจังหวะหักเหของแสงอะไรต่างๆก็มีผลได้ทั้งนั้นนะครับการสะท้อนความเงาของถนนนะครับบางทีเราไปเจอถนนเก่านะครับที่มันเลื่อมๆนะครับหรือว่าเขาวิ่งขนส่งกันนานๆก็มีผลได้หมดก็คือเป็นตัวแปรครับเพราะว่ามันเป็นระบบช่วยนะครับมันยังไม่ได้แบบว่าทำงานได้แบบโอ้โหมันขึ้นอยู่กับอุปสรรคต่างๆแต่ตัวนี้ถือว่าทำงานได้ดีแล้วก็เนียนที่สุดในบรรดากลุ่มรถกระบะที่ขายอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเพียงแค่หนึ่งเดียวฉะนั้นในเรื่องของความสบายเรื่องของขีดความสามารถในการใช้งานเนี่ยเขาเนี้ยบคือเขาเด่นเรื่องนี้นะครับแค่ว่าระบบของเขาเนี่ยยังไม่ครบเท่านั้นเองช่วงล่างมันจะไม่ได้นุ่มจนย้วยมีอาการแบบว่าสู้ของการรีบาร์ของช่วงล่างอยู่พอสมควรคือถ้าไม่มีโหลดบรรทุกหนักจริงๆรถไม่ทิ้งตัวเยอะจริงๆเนี่ยมันจะยุบน้อยเป็นช่วงล่างที่มีความตึงของช่วงล่างคำว่าตึงไม่ใช่ตึงตังตึงตังเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกระแทกกระทันนะครับซึ่งเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นคำว่าตึงคือระยะความหนืดที่มันตึงแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับเมื่อมีการกดเยอะๆรถก็มีการยืดยุบที่ให้ตัวได้ดีแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่า Ranger Generation นี้เนี่ยมันดูช่วงล่างไม่หนักแน่นเหมือนกับรุ่นเก่าโอ้ผมเห็นด้วยเพราะผมเองเนี่ยตอนที่ Ranger เปิดใหม่ๆ Generation เก่าก็จะสังเกตว่า BD50 ใน Generation 2012นะครับ Ranger ในยุคเดียวกันเนี่ยจะมีช่วงล่างที่หนักแน่นนะครับบางคนบอกแน่นหนึบก็แล้วแต่นะครับภาษาในตอนนั้นตัวนี้
ยังเกาะยังเอาอยู่แต่เราจะรู้สึกว่าฟิลในการใช้งานเนี่ยมันเป็นช่วงล่างที่รู้สึกว่ามันไม่หนักเท่าแต่นั่งที่ตัวรถเนี่ยน้ำหนักตัวรถมันก็ถือว่าเยอะใช่ไหมครับไม่ได้หนีกันเท่าไหร่แต่ฟิลการขับรู้สึกว่ารถมันลอยตัวได้ไวแต่บางคนก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนมันหวิวกว่าไหมเมื่อเทียบกับตัวเก่านะไม่ได้เทียบกับค่ายอื่นย้ำนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขาก็เป็นแฟนฟอร์ดนี่แหละเขาก็ซื้อตัวเก่าไปแล้วซื้อตัวใหม่ไปรู้สึกก็พอผมรู้สึกอย่างนั้นแต่ถามว่ามันเกาะไหมมันเกาะยังให้ความมั่นใจยิ่งถ้าไปเทียบกับคู่แข่งตลาดแล้วเนี่ยช่วงล่างเขาเนี่ยไม่เป็นรองแน่นอนเพียงแต่ว่ารถเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนบอกว่าชอบความแน่นหนึบของตัวเก่าตัวนี้มันก็จะเป็นการเกาะแต่ดูไม่แน่นเท่าเพราะฉะนั้นในย่านความเร็วสูงบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ้ยรถมันดูแบบลอยๆไหมคือส่วนหนึ่งฟอร์ดก็ตอบกับผมนะครับเขาบอกเขาต้องการจะให้รถมันรู้สึกว่ามันสบายอ่ะแล้วพอเวลามันลอยตัวได้ไวเนี่ยนะครับการเก็บอาการมันก็จะดีนั่งแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับนั่งอยู่บนพรมอะไรประมาณนี้นะครับคือเขาบอกเราแบบนั้นคือเขาต้องการให้รถมันคาแรคเตอร์แบบนั้นก็ไม่รู้นะว่าเป็นข้ออ้างเขาหรือเปล่านะครับแล้วบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเวลามันเนี่ยเหมือนมันไวกว่าเดิมไหมนะครับก็เห็นด้วยครับว่ารู้สึกว่าอาการมันไวกว่าเดิมแต่โชคดีครับที่ตัวนี้อาการยุบตัวของโช๊คผมว่ามันน้อยลงคือมันยุบอยู่แล้วเพราะรถมันสูงนะครับระยะกาวเคลียร์เลนส์เนี่ยความสูงจากพื้น235 มิลลิเมตรเนี่ยถือว่าไม่น้อยแต่รถก็ได้ในเรื่องของช่วงฐานล้อที่กว้างขึ้นแล้วก็หน้าหลังก็ยาวขึ้นด้วยอีก50 มิลลิเมตรฉะนั้นภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่เกาะนะครับมันเกาะโดยพื้นฐานแต่กริปยางต่างหากหน้ายางสัมผัสเนี่ยที่มันแคบลงเนี่ยมีผลนะครับมันก็ดีครับมันประหยัดน้ำมันลดแรงเสียดทานลงไปนะครับนั่นคือข้อดีตรงนั้นแต่ในด้านนึงอันนี้จากโดยส่วนตัวนะเพราะว่าฟอร์ดเขาคงเทสมาแล้วแหละเขาคงมีค่าการวัดอะไรของเขาแต่จากการใช้งานเรากลับรู้สึกว่าเราอยากได้หน้าสัมผัสของยางที่ดีกว่านี้แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับแต่ในเรื่องของการซับแรงเห็นไหมครับเจอรอยต่อที่เป็นแบบชะลอความเร็วแบบนี้จะเห็นว่าซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับเสียงเบานะเสียงยางไม่ดังนะคือมีครับให้เราได้ยินฮะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าดังมากนะที่ดังมากกว่าเสียงยางเนี่ยคือเสียงฝนมากกว่าทั้งเสียงฝนที่ปะทะกระจกด้านหน้าเสียงฝนที่เม็ดใหญ่ตกบริเวณบนหลังคาแต่ก็จะเป็นบางจังหวะของฝนนะครับนะเท่านั้นเองในเรื่องของการขับขี่พูดถึงเรื่องของการเก็บเสียงแล้วก็พูดไปเลยนะครับแต่สิ่งนึงที่เขาเก็บได้ดีคือเสียงลมแต่เราจะเริ่มได้ยินที่ความเร็วประมาณสัก106-110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณเสียงลมตามเสา A เนี่ยก็จะดังเข้ามาผิวๆแล้วก็เครื่องครับเสียงเครื่องถือว่าน้อยเนาะคือก็มีอ่ะแต่น้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่ายอื่นแล้วนะครับเนี่ยเสียงลมยังดังกว่าเสียงเครื่องอีกเวลาที่เราขับสัก120เห็นมั้ยนะพอไปเจอถนนเส้นที่ลมแรงนะครับคือถนนเส้นเนี้ยลมแรงอยู่ละเนี่ยได้ยินชัดกว่าเสียงเครื่องอีกนะยิ่งถ้าเครื่องเนี่ยนะครับเป็นรอบเดินเบาแล้วนะครับขับไปลดลอยตัวแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้เร่งแล้วเนี่ยเสียงเครื่องจะดังน้อยกว่าเสียงลมแน่นอนเนี่ยอย่างตอนนี้ครับเสียงลมเลยแต่การพูดคุยภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับพูดคุยได้ดีไม่ต้องตะเบงตะคอกนะครับหรือว่าทำเสียงดังแข่งกับเสียงลมก็เป็นรถคันนึงครับถ้าหากว่าบางคนนะหูเทพอยากได้เครื่องเสียงดีๆไปเพิ่มเติมก็จะยิ่งมีมิติเสียงที่ดีเนื่องจากว่าห้องโดยสารพื้นฐานของมันเนี่ยเงียบอยู่ละด้านของทัศนวิสัยนะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างโปร่งอยู่ตัวรถกว้างแล้วก็เรามองดูเราเห็นฝากระโปรงนะปรับตำแหน่งเบาะขึ้นมาข้างหลังมองเห็นท้ายด้วยกระจกอะครับกระจกบานข้างที่ผมเคยพูดไปบ่อยนะครับในการรีวิวเรนเจอร์เนี่ยก็คือกระจกที่เขาออกแบบมาใหม่เนี่ยมันให้มุมมองที่กว้างนะครับแล้วก็กระจกบานใหญ่เห็นชัดเจนดีครับตัวรถดูเคลียร์มากๆแต่ก็แน่นอนครับว่ารถมันใหญ่ไงฉะนั้นอย่างไรก็ตามครับรถมันใหญ่มันก็จะแบบเข้าที่แคบลำบากนู่นนี่นั่นนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับคือมันต้องเลือกนะครับถ้าต้องการเรนเจอร์เนี่ยก็ต้องรับให้ได้นะว่ารถมันใหญ่นะนะครับเวลาขับเข้าไปในเส้นทางที่มันมีพื้นที่จำกัดเนี่ยก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็อาการในการเข้าโค้งนะครับเป็นรถที่ขับเดินทางใช้งานเดินทางไกลฟิลดีมากไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะครับมันรถมันสบายครับการคอนโทรลต่างๆการเข้าโค้งหน้าตัวรถเวลาที่เราหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันไปตามพวงมาลัยตอบสนองได้ดีแล้วก็ถ้าเราขับรถแบบเห็นโค้งข้างหน้าหรือว่าเป็นเส้นทางที่เราชินถนนอยู่แล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราเนี่ยจะยกตอนไหนเข้าโค้งตอนไหนนะครับมันจะเป็นรถที่แบบขับสบายมากนะครับ
อย่างเงี้ยครับเราเข้าไปเร่งเครื่องมานะครับเรายกนี่คือความเร็วในการเดินทางครับ190อะไรพวกนี้100นะแล้วก็90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคือไม่ได้บอก190แล้วก็เกียร์เนี่ยสมมุติว่าคุณจะเข้าจาก D มา M ใช่ป่ะคุณจะต้องกดคันสลักผลักลงมาแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ใช่มั้ยครับมันจะค้างรอบไปให้สมมุติว่าผมจะลากรอบหน่อยนี่ลงมาที่เกียร์4นะกดเข้าไปฟึ๊บลากรอบเห็นไหมครับมันจะลากที่เกียร์4รอเลยมันจะไม่แบบว่าไม่เปลี่ยนให้เราง่ายๆนะครับ3นี่รอบเครื่องยนต์ของสูงเลยนะเนี่ยนะบวกแล้วเราเปลี่ยนเกียร์ละแต่ถ้าเราจะผลักนะครับไปที่ D จาก M ไป D เราผลักได้เลยครับนะไม่ต้องกดสลักละแล้วก็ล็อกเลยภายในนะครับในรุ่น XLT เนี่ยก็เน้นโทนสีดำแล้วก็ตกแต่งด้วยงานที่เป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินที่มันแบบสะท้อนหน่อยนี่คือความแตกต่างนะแต่ว่าจุดอย่างงานเป็นโนแบล็กเนี่ยยังคงมีให้เห็นแล้วก็ XLT เองเนี่ยแม้ว่าพื้นที่บริเวณแดชบอร์ดนะครับจะเป็นพลาสติกแต่ก็เหมือนกับในสปอร์ตเหมือนกันแต่ด้านข้างเขาเนี่ยเขาบุมาได้ดีนะครับเฉพาะฝั่งของประตูผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่ตอนหน้านะครับตรงนี้บุมาตรงนี้บุมาแต่ว่าตรงกลางไม่บุแต่ถ้าเป็นอย่าง Wide Track เนี่ยเขามีให้ Wide Track ก็จะมีการตกแต่งตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีพวก Ambient Light สำหรับพวก Wide Track นะครับเขาก็ลดความหรูหราลงไปพวงมาลัยยังได้หุ้มหนังนะครับแล้วก็ยังมีการเดินได้ที่เป็นได้สีดำนะครับตกแต่งด้วยงานวัสดุสีดำเป็นโนแบล็กแล้วก็สีเงินเข้าชุดกันกับทางแดชบอร์ดนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยเพราะว่าในระดับราคานี้จะหาที่ไหนได้ครับกระบะพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วพอมันไปเสริมในเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่จะช่วยควบคุมตัวรถนะครับเมื่อรถนั้นเบี่ยงออกนอกเลนพอเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วมันทำงานได้อย่างเนียนนี่คือจุดเด่นมากๆเลยนะครับปรับระดับสูงต่ำนะครับดึงเข้าดึงออกได้ทั้งหมด4ทิศทางด้วยกันนะฮะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบปัดน้ำฝนแบบออโต้ด้วยในรุ่นนี้หน้าจอนะครับบางคนบอกว่าการจัดวางหน้าจอดูไม่ค่อยจะโดดเด่นแต่ล้ำสมัยเพราะมันเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแม้จะไม่ฟูลนะครับยังมีเป็นแถบเรืองแสงทั้ง2ฝั่งที่เป็นในเรื่องของการบอกอุณหภูมิและก็บอกปริมาณน้ำมันภายในถังแต่ตรงกลางนะครับในการบอกข้อมูลต่างๆตัวหนังสือตัวใหญ่นะฮะแต่มันดูแบบเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆเห็นไหมแต่จอใหญ่ดีนะครับบอกตำแหน่งเกียร์นะครับบอกโหมดการขับขี่บอกระยะทางรวมนะครับบอกรอบเครื่องยนต์ซึ่งรอบเครื่องยนต์แบบนี้ผมไม่ชอบเลยเป็นแนวตั้งๆนะครับอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะฮะอัตราค่าเฉลี่ยนะครับสามารถที่จะกดนะครับเลื่อนดูได้นี่เห็นไหมทริป1ทริป2นะครับเครื่องเสียงนะฮะสถานะตัวรถต่างๆเลื่อนดูได้หรืออยากจะกดเข้าไปนะครับจะมีปุ่มที่พวงมาลัยการตั้งค่าข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับเห็นไหมเนื้อหาบนหน้าจอคุณอยากให้มันบอกอะไรบ้างนะครับเห็นไหมเลือกได้เข้าไปตั้งค่ากันได้เขามีกราฟิกบอกระบบช่วยเหลือการขับขี่ด้วยแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแม้ยังไม่แปรผันแต่ก็มีมาให้และสามารถกดได้ตรงนี้นะครับมีตัวสปีดลิมิตนะครับคุณสามารถตั้งค่าได้เห็นไหมอยากให้ความเร็วของตัวรถเนี่ยมันไม่เกินที่เท่าไหร่คุณก็ตั้งออกไปนะครับนี่กดเปิดกดปิดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของการเปิดปิดระบบช่วยควบคุมตัวรถนะครับนี่ปรับวอลลุ่มนะครับระบบสั่งงานด้วยเสียงเมื่อเชื่อมต่อนะครับหรือว่าคุณจะสั่งงานผ่านซิงค์4ก็ได้ส่วนทางด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มวางสายโทรศัพท์ตัวรถยังไม่มีแพทเทิร์นชิปมาให้อยากเข้าไปตั้งค่าเรื่องของระบบความปลอดภัยอื่นถ้าหากว่าคุณนั้นไปเติมของมาแล้วนะครับคุณสามารถเข้าไปครับที่การตั้งค่ากดที่รูปตัวรถก่อนนะครับก็จะมีในเรื่องของรายการโทรศัพท์นะครับนี่ช่วยเหลือคนขับกดเข้ามาครับเห็นไหมแต่จะรอมันโหลดหน่อยนะนะครับมันยังไม่ถึงขั้นแบบกดแล้วไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับก็ระบบกันชนทางด้านหน้านะครับจะเปิดจะปิดนะฮะต้องการความไวแบบไหนนะครับมีกราฟิกบอกให้ด้วยนะทันสมัยเลยล่ะถือว่าล้ำสุดๆนะครับแต่โอเคว่าอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเออบ้างเออเล่อบ้างแต่ว่าตอนนี้ที่เราเอารถมาลองใช้งานเนี่ยในคันนี้นะเรายังไม่เจอนะครับ
ัวรถยนต์เนี่ยสามารถตั้งค่าได้อีกนะครับเห็นไหมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกุญแจ My Key นะครับระบบเตือนว่ามีคนนั่งอยู่เบาะหลังคุณก็ยังสามารถเปิดปิดได้นะครับเห็นไหมที่ปัดน้ำฝนนะครับการส่องสว่างนะครับอยากให้หน่วงเวลาเมื่อเรานั้นดับเครื่องรถยนต์แล้วนะครับแล้วก็ต้องการที่จะมีแสงสว่างในการที่จะเดินในที่มืดอยากให้หน่วงเวลากี่วินาทีก็ว่ากันไปอวนมันหลากหลายมากนะครับซื้อไปแล้วก็ลองแบบลองไปไล่ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างคืออยากเข้ามาตั้งค่าก็กดตรงนี้ครับที่ผมบอกนะครับง่ายๆครับไม่ยากครับกดที่ตัวรถนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าเห็นไหมแค่นี้เองนะครับมีการตั้งค่าทั่วไปด้วยนะเห็นไหมพวกภาษาระบบซิงค์นู่นนี่นั่นนะครับนี่การเลื่อนหน้าจอก็ฟีลดีนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเมนูต่างๆนะครับแล้วก็มี Apple CarPlay มีสวิตช์ไฟนะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตำแหน่งไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบออโต้เพราะว่านี่คือมีการติดตั้งชุดแพ็คเกจมาแล้วนะครับสามารถจะปรับระดับไฟหน้าได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะฮะแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นขนาด 10.1 นิ้วก็แนวตั้งนะครับพุชสตาร์ทอยู่ทางด้านขวาของพวงมาลัยโลโก้ Ford ขึ้นมานะครับรองรับในเรื่องของการสั่งงานซิงค์เวอร์ชั่นที่4แล้วระบบปรับอากาศเป็นออโต้แยกฝั่งซ้ายขวาสามารถปรับได้ที่หน้าจอด้วยนะครับมีปุ่มออโต้ที่หน้าจอนะครับปรับอุณหภูมิแยกได้ซ้ายขวาเลยคือฟังก์ชันการใช้งานก็จะเหมือนกับรุ่นสปอร์ตซึ่งโอเคครับแมสโตรคายังไม่ได้นำรุ่นสปอร์ตมารีวิวอย่างเต็มๆนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto Apple CarPlay รองรับแบบไร้สายนะครับมีไวเลสชาร์จมาให้นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาอีก1จุดเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันระดับรถราคาไม่ถึง1ล้านบาทเนี่ยมีไวเลสชาร์จมาให้จากโรงงาน USB Type C Type A มีให้ Type C ถือว่าทันสมัยเลยนะครับมีให้2ตำแหน่งทางด้านหน้าหัวเกียร์นะครับก็จะเหมือนกับรุ่นเดิมๆของ Venture นะครับรุ่นเก่ากุญแจนี่คือกุญแจนะก็จะเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือมีปุ่มฟังก์ชันของโหมดการขับขี่เข้ามานะครับยังมีโหมดขับแบบปกตินะครับโหมดประหยัดยังมีโหมด Slippery นะครับทางลื่นแล้วก็ลากจูงแต่ตัวลากจูงเนี่ยมันเป็นแค่โหมดเฉยๆครับมันยังไม่ได้มีการใส่ระบบมาให้เราเหมือนกับในตลาดออสเตรเลียคือต้องไปปลดล็อกกันนะคือไม่ใช่ปลดล็อกครับต้องไปเพิ่มต่างหากโหมดมีให้แต่ระบบไม่ได้เตรียมไว้ให้ที่เหลือก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับพวก traction control นะครับแล้วก็สัญญาณเซ็นเซอร์นะครับเปิดปิดได้ในตำแหน่งตรงนี้เลยที่เหลือก็ยังสามารถที่จะจัดวางไปเพิ่มเติมสวิตช์อื่นๆได้อีกตำแหน่งตรงนี้คือถ้าเป็นในรุ่นสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า XLT ขับเคลื่อน4ล้อก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ก็จะมีตำแหน่งบอกนะครับแต่เสียดายครับทำง่ายไปหน่อยมันดูดีนะมันดูสวยนะแต่ก็แค่พลาสติกอะครับทำมาเป็นอักษรไม่ได้มีการเรืองแสงใดๆทั้งสิ้นซึ่งผมมองว่าอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการลดต้นทุนที่ดีคือลดต้นทุนน่ะแต่ว่าก็พยายามทำให้มันดูไม่ง่ายจนเกินไปแต่ก็ถือว่าลดต้นทุนได้เยอะนะครับมีที่วางแก้วให้2ตำแหน่งเบรกมือไฟฟ้าไม่มีก็จะเป็นคันโยกเอาแบบนี้กลองเก็บของไม่มีการบุนุ่มให้เบาะเป็นเบาะผ้านะครับจะแตกต่างจากรุ่นสปอร์ตเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าแบบ2เฉดสีเดินได้เป็นได้สีเทามาก็นั่งสบายเบาะใหญ่นะครับเหมาะสำหรับการรถอเมริกันเลยล่ะเบาะใหญ่ความกระชับลำตัวถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับคนตัวใหญ่นั่งได้คนตัวเล็กอย่างผมนั่งสบายนี่นะครับถือว่าเป็นเบาะของกระบะรุ่นนึงที่นั่งสบายนะครับแล้วก็มือจับนะครับเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะครับเสา A ได้หมดเลยคู่หน้าเสากลางได้อีก2ตำแหน่งเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีทางด้านของที่จับนะครับสำหรับผู้โดยสารทั้งหมดเลย3ตำแหน่งแต่ฝั่งผู้ขับขี่ตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราจับพวงมาลัยที่เหลือก็จะเป็นพวกที่วางของนะครับตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับไม่เหมือนพวก Wide Track นะฮะแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้กระจกยังไม่ได้ไปตัดแสงแต่ยังให้ USB มาทางด้านบนเท่ากับว่าในคันนี้เนี่ยมี USB ทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันนะครับเป็น Type A 2นะครับแล้วก็ Type C 1แล้วก็มีกล่องเก็บแว่นให้นะครับมีไฟส่องแผนที่นะครับที่บังแดดไม่มีกระจกนะครับ Wide Track ก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ฝั่งนี้มีแต่ไม่มีไฟนะพื้นที่นั่งตอนหลังนะครับก็มีแอร์ตอนหลังให้นะครับในรุ่นนี้แต่ว่าไม่มี USB แต่ว่ายังให้ตัว Power Array ขนาด12โวลต์ให้ก็จะมีแค่นี้นะก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกับทางด้านหน้าตัวเบาะเนี่ยฟองน้ำผมว่าฟองน้ำรองก้นอาจจะไม่ได้นุ่มมากนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่านั่งแล้วรู้สึกว่ามันจะนั่งไม่สบายแต่ว่าตัวพนักพิงอะครับผมอยากให้ฟองน้ำมันนุ่มกว่านี้นิดนึงนะ
ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของมันจริงๆอ่ะมันคือระยะความเอนครับที่มันยังชันอยู่นะครับไม่ได้หนีจากรุ่นเก่าเท่าไหร่ยังไม่ใช่รถที่นั่งหลังและนั่งสบายที่สุดในคลาสในเรื่องของตัวเบาะแต่พื้นที่วางขาโอเคนะครับแม้ว่าตัวเบาะรองนั่งมันอาจจะสั้นไปสักนิดนึงแต่ก็ยังนั่งได้ดีนะครับความเฉียงความลาดที่เขาทำมาให้และพื้นที่วางขานี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่วางขานี่มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะมีพื้นที่มากขึ้นกว่ารุ่นเก่าสักเล็กน้อยนะครับนิดเดียวไม่เยอะมากนะครับแทบจะไม่ต่างด้วยซ้ำนะครับแล้วก็การเท้าแขนการวางแขนนี่ทำได้ดีกว่ารุ่นเก่าอยู่แล้วสำหรับเจเนอเรชันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนของเดิมเลยนะการดีไซน์การใช้งานนะครับบางคนบอกว่าตัวนี้เนี่ยต้องดึงขึ้นนะเวลาที่จะปลดล็อกนะครับนะแล้วจะง่ายกว่าก็จริงของเขานะครับก็จริงของเขาแต่ถามว่าดึงลงได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้นะดึงขึ้นก็ได้ดึงขึ้นเขาบอกจะง่ายกว่าอันนี้มีคนเขาบอกมามีจุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX ให้เรียบร้อยที่เหน็บของมีให้เป็นเบาะผ้าแต่ตัวเบาะผ้าเนี่ยบางคนก็เอาไปหุ้มเบาะได้นะซึ่งอย่างที่บอกครับห่างกัน 30,000 เนี่ยนอกเหนือจากข้าวของอื่นๆแล้วตัวเบาะเนี่ยตัวสปอร์ตไม่ได้เบาะหนังด้วยนะXLT เป็นเบาะผ้าอันนี้ดีดปักๆเลยมีที่แขวนให้แต่ก็ไม่ได้แนะนำให้แขวนเท่าไหร่มันจะบางสายตามองล่องศีรษะ3ตำแหน่งตัวเบาะสามารถที่จะดึงสลักตรงนี้นะครับแล้วพับพนักพิงลงมาได้แต่พับแยกไม่ได้ตัวเบาะเช่นเดียวกันครับพับขึ้นมาได้แต่พับแยกไม่ได้ด้านล่างก็จะมีที่เก็บของนะฮะแต่ว่ามีฝาปิดนะพื้นที่ด้านข้างของแผงข้างประตูนะครับสามารถใส่ขวดน้ำขวดใหญ่ได้เรื่องของการใส่ขวดน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาเลยทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะครับสำหรับพื้นที่แผงข้างประตูของ Ford Ranger นะครับ Headroom โอ้โหเหลือเยอะมากนะครับคนตัวสูงก็ยังนั่งได้อยู่ทีนี้ในเรื่องของการนั่งแบบที่รถวิ่งนะครับนั่งเดินทางเนื่องจากว่าช่วงล่างของ Ford Ranger เนี่ยมันเก็บอาการดีอาการเต้นบนผิวถนนเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะยิ่งเติมลมยางแข็งเนี่ยยิ่งรู้สึกแต่ว่าเป็นอาการเต้นที่ไม่ดีดคือเต้นอยู่เหมือนรถกระบะทั่วไปอะครับมีอาการเต้นแต่รถกระบะบางเจ้าเนี่ยอย่างเช่น D-Max นะฮะอย่างเช่น Triton เราจะรู้สึกเลยว่าไม่ใช่แค่เต้นมันดีดด้วยนะครับอาการของ Ranger เนี่ยที่บอกว่าเต้นเนี่ยใน Navara ก็มีแต่2ค่ายนี้ครับจะต่างกันที่ว่านาวาร่าจะแข็งกว่าแต่สิ่งที่ผมชื่นชมทั้ง2เจ้านี้เลยก็คือว่าอาการดีดไม่มีเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่อาการเต้นตามจังหวะผิวถนนแบบท้ายเบาสไตล์รถกระบะที่มีแหนบเนี่ยก็ยังมีแต่ว่าเก็บอาการได้ดียิ่งถ้ามีโหลดบรรทุกเนี่ยการทิ้งตัวของตัวช่วงล่างเนี่ยก็จะช่วยได้มากนะครับถ้ามีโหลดบรรทุกทางด้านหลังนะครับไม่ว่าจะแบบรองบรรทุกสัก30กิโลกรัม50กิโลกรัมเนี่ยจะยิ่งเห็นผลชัดนะครับแต่ถ้าวิ่งรถเปล่าๆเนี่ยก็จะมีอาการอยู่บ้างนะฮะตามสไตล์รถกระบะแต่นี่คือกระบะที่ขับใกล้เคียงกับ SUV มากที่สุดนะครับในกลุ่มของกระบะด้วยกันนะฮะเห็นไหมมันก็จะแบบดึกๆอ่ะมันไม่ได้ดีดนะครับแล้วก็ฟีลการนั่งผมก็มองว่านั่งสบายในแง่ที่ว่าช่วงล่างนะฉะนั้นเนี่ยตัวเบาะถ้ามันเอนลงอย่างที่ผมบอกไปมันจะยิ่งให้ความสบายมากขึ้นแต่พอเบาะมันเอนน้อยเนี่ยแล้วพอไปเจอช่วงล่างสตาร์รถกระบะเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาการแหละที่เราจะรู้สึกว่าความซับแรงสะเทือนมันจะน้อยเนื่องจากว่าตัวของเราอะครับสรีระของเราไม่ได้อยู่ในท่าที่เราเอนอย่างเงี้ยถ้าพนักพิงมันเอนมากเนี่ยเวลาที่มันกระแทกหรือว่าเวลาที่มันทิ้งตัวเราจะรู้สึกสบายกว่าแต่พอเราไม่ได้เอนมากเวลาเรานั่งชันใช่ไหมครับอาการที่มันกระแทกหรืออาการเหวี่ยงของบอดี้ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมาที่เราเยอะกว่านะครับแค่นั้นเองครับที่เหลือภาพรวมนี่ก็คือกระบะที่ยังนั่งสบายอยู่ในกลุ่มของเขาในกลุ่มคู่แข่งขันนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจ Ford Ranger XLT นะครับผมก็มองว่ามันติดเรื่องนิดเดียวระดับราคาที่มันห่างจากตัวสปอร์ตไปแค่ 30,000 บาทอ่ะผมมีความกังวลคือถ้าเป็นผมคงขยับเอาสปอร์ตเพราะว่าข้าวของที่ให้เนี่ยผมได้แจกแจงนี่คือแบบยังไม่ลงดีเทลนะเอาคร่าวๆเนี่ย 4-5 จุดเนี่ยมันแบบตามันมองเห็นหมดเลยอ่ะไฟท้ายอย่างเงี้ยกระจังหน้าอย่างเงี้ยล้อแม็กอย่างเงี้ยอ่ะ3อย่างนี้ก่อนนะล้อแม็กเปลี่ยนกันได้แล้วแต่คนชอบโชคอัพโมโนทุกถือว่ามองเห็นมั้ยก็มองเห็นแหละ
นะครับแต่แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นข้างในกระบอกอ่ะแต่เราก็รู้ไงมันก็เลยแบบเออเว้ยหางกัน 30,000 แล้วก็ในขณะเดียวกันเพิ่มอีกหน่อยสำหรับคนที่จะเอาขับ4 XLT มันไม่มีขับ4ให้เลือกอยากได้4ประตูขับ4เกียร์ออโต้ต้องไปเล่นรุ่นสปอร์ตแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันก็ตามแต่มันก็มี4ประตูให้เลือกไงมีออโต้ให้เลือกไงก็ 1,49,000 บาทเองอ่ะเห็นมั้ยไอ้นี่มัน 900,000 กว่าไงผมว่าตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่ทำให้คุณนั้นต้องตัดสินใจแต่ถ้าหากว่างบคุณอ่ะมันไม่ได้อยู่ในเรท 900,000 ถึง 1 ล้านนะครับ XLT ตัวล่างๆจะน่าสนใจเพราะว่า XLT มันเพิ่มออปชันได้ผมว่าจุดน่าสนใจที่สุดของ XLT คือการที่มันเพิ่มออปชันได้ในแพ็กเกจ A คุณสามารถเพิ่มนะควบคุมตัวรถมารถเบี่ยงออกนอกเลนไฟสูงออโต้อย่างเงี้ย2 อย่างนี้ก็ว้าวแล้วอะในรถยนต์ในระดับราคาใกล้ๆกันสำหรับรถกระบะครับถูกต้องมั้ยค่ายอื่นก็ทำได้เหรอ 800,000 กว่าบาทเพิ่มออปชันได้อะไอ้นี่นะเจ้าเดียวเพราะที่เหลือก็ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่มันจะมีที่มันเจ๋งๆกว่าเขาแบบพื้นฐานตัวรถนะพวงมาลัยไฟฟ้าช่วงล่างหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆแนวตั้งหน้าจอแสงคู่กันกับขีดล้ำๆหน่อยก็แค่นี้นะเอออย่างอื่นก็ยังไม่ได้รู้สึกแค่ว่ามันเพิ่มออปชันได้เท่านั้นเองอ่ะสำหรับวันนี้ครับการพูดคุยถึงเจ้า Ford Ranger นะครับรุ่นใหม่ในเกรด XLT กับเครื่อง2ล้อเกียร์ AT 6 Speed นะครับก็มีข้อมูลมานำเสนอกันประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับฝนตกแล้วเนาะผมต้องไปแล้วแหละนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกาแฟ Mass Coffee ครับรสชาติดีที่ชีวิตสัมผัสได้วันนี้สวัสดีครับ